สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นจากทั่วมุมของโลกนะครับวันนี้เป็นคิวของประเทศจีนนะครับก็มาดูบริษัทนำเข้าเป็นบริษัทนำเข้าของประเทศไทยก็คือเพชรเกษมฮัสโคมนะครับตรงนี้เป็นรูปทรงเป็นกระป๋องนะครับตัวนี้ก็คือMini Racing RC Radio Control ก็คือรถบังคับวิทยุนะครับแต่เป็นขนาดเล็กนะเล็กขนาดไหนเดี๋ยวผมแกะกล่องมาให้ดูแล้วก็เทียบขนาดนะครับคือเพื่อนๆคงจะเคยเล่นรถกระป๋องอะหลายๆคนคงจะเคยเล่นแล้วล่ะแต่อันนี้มันเป็นขนาดเล็กที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับตัวผมอาจจะเพิ่งเคยเห็นเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นหลายท่านแล้วนะเดี๋ยวผมแกะมารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงผมเคยส่งไปให้พี่ฟานนะครับรีวิวถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับพี่ฟานเนี่ยจะคงได้ผ่านเห็นตัวนี้มาบ้างแล้วเดี๋ยวยังไงผมแกะให้ดูเลยนะครับมากันแล้วนะครับนี่ก็คือมิ RC Racing เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูวิธีการแกะก็คือเปิดฝาตรงนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกระป๋องนี่เลยก็จะออกมาในรูปแบบของตัวรีโมทคอนโทรลที่ยึดติดกับตัวรถนะครับส่วนข้างในก็จะมีคู่มือนี่ก็คือคู่มือแล้วก็เสาอากาศนะครับก็มาดูที่คู่มือก่อนเลยแล้วกันนะครับคู่มือก็เป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับก็จะอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายก็จะบอกว่าสิ่งที่มีมาให้ในคู่มือก็มีที่มีมาให้ในกระป๋องเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนะครับมีตัวรถมีอุปกรณ์แล้วก็มีเสาอากาศนะครับแล้วก็จะบอกวิธีควบคุมการเล่นนะตรงนี้ก็ลองไปอ่านกันดูนะครับประมาณนี้ก็คู่มือ2หน้าในแผ่นเดียวง่ายๆนะครับเรามาดูตัวสินค้านะครับตัวโปรดักต์รีโมทก็จะถูกยึดมาในตัวฐานของกระป๋องนะครับแล้วก็ดึงออกมาสไลด์ออกมาได้เลยอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ในรูปแบบตั้งตัวนี้ตัวนี้คือมันยึดแน่นเลยนะมันยึดแน่นเลยนะครับก็เพื่อให้สามารถตั้งโชว์ได้นะครับใครอยากตั้งโชว์ก็ตั้งโชว์ได้ส่วนของที่แถมมาเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะกลวยนะครับในการเอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยเล่นแล้วกันนะครับเผื่ออยากทำไดโอรามาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นกลวยมาให้4ชิ้นแบบนี้นะครับนี่เลยก็เป็นกลวยพลาสติก4ชิ้นนะครับอ่ะขยับมานิดนึงผมขอย้ายกลวยมาไว้ด้านข้างก่อนนะครับเพื่อจะมาดูเจ้าตัวพระเอกของเราตัวเสาวิทยุเนี่ยก็สามารถเสียบนะครับเสียบตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเกลียวนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้แต่ผมหมุนเข้าไปเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับตัวรถเนี่ยจะยึดติดกับตัวรีโมทคอนโทรลแบบนี้นะครับก็คือเป็นร่องเดือยตรงนี้กับตรงท้ายรถเนี่ยก็เราสไลด์เผื่อเราอยากเก็บแล้วก็ตั้งโชว์ในรูปแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับคือตัวเนี้ยถ้าเทียบงานสเกลรถเหล็กทั่วไปมันเป็นสเกลเดียวกันนะก็คือ1ต่อ64สังเกตว่าจะไม่เล็กหรือว่าใหญ่กว่ากันสักเท่าไหร่นะครับคือตัวเนี้ยมันสวยมันมองเห็นเป็นพลาสติกก็จริงแต่มันถูกชดเชยความสวยงามด้วยการติดดีคอร์ซึ่งเป็นลายรถแข่งเรซซิ่งนะครับตัวล้อเนี่ยมันก็อาจจะดูเป็นพลาสติกแหละเพราะมันเป็นลักษณะพลาสติกทั้งคันนะครับแต่ที่ผมไม่เคยเห็นรถบังคับที่ขนาดจิ๋วขนาดนี้มาก่อนนะตัวเนี้ยราคาขายส่งอยู่ที่ประมาณ180บาทนะครับซึ่งผมเคยเอามาขายนะแต่มันเหลือคันเดียวแล้วล่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับอันนี้ก็คือตัวรถนะครับมาดูส่วนของรีโมทกันบ้างในส่วนของตัวรีโมทคอนโทรลนะครับก็ไม่มีอะไรมากปุ่มไปหน้าไปหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เป็นการบังคับแบบง่ายๆนะเนื่องจากตัวเนี้ยเขาบอกมาแล้วว่าเด็ก3ขวบขึ้นไปสามารถเล่นได้นะครับแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือตัวรถมันมีแบตเตอรี่ข้างในซึ่งสรุปคือรถไม่ต้องใส่ถ่านนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูว่าลักษณะการส่งพลังไปให้เจ้าตัวรถตัวเนี้ยทำยังไงซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะชิน เกี่ยวกับการชาร์จแบตให้รถพวกนี้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกเฮลิคอปเตอร์หรือว่าอะไรพวกเนี้ยของเล่น RC สมัยใหม่เป็นอย่างนี้หมดแต่ผมในชายวัยชะกัน35ปีเพิ่งเคยเห็นลูกเล่นแบบนี้นะก็เนี่ยนะครับรังถ่านก็คือถอดตรงนี้ปุ๊บใส่ถ่าน AA 2ก้อนอย่างนี้เลย
อ่ะผมใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับปุ๊บแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับส่วนวิธีการชาร์จก็คือเปิดฝาด้านข้างด้านข้างก็คือซ้ายมือของตัวรีโมทเนี่ยหรือว่าขวามือเราเนี่ยแหละอ่ะเปิดออกมามันจะมีเป็นแจ็คเอาไว้เสียบปุ๊บอย่างนี้นะครับซึ่งเวลาเราชาร์จให้พลังเนี่ยก็ประมาณ 10-15 นาทีก็เสียบเข้าไปตรงรูนี้นี่นะครับเห็นไหมรูแจ็คตรงนี้เสียบเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นไฟเขียวนะครับไฟเขียวแต่ถ้าเกิดไฟเขียวดับก็คือแปลว่าเจ้าแบตตัวเนี้ยได้รับพลังงานเต็มแล้วเดี๋ยวผมขอชาร์จไว้สักครู่แล้วก็จะมารีวิวให้ดูว่ามันเฟี้ยวขนาดไหนนะครับผมก็ชาร์จเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าไฟเขียวมันดับแล้วนะก็ดึงออกมาเลยนะครับปุ๊บดึงออกมาแล้วก็เอาตัวเนี้ยแจ็คเนี้ยนะครับติดแล้วก็พับเก็บไปเลยแบบนี้นะครับส่วนวิธีการเปิดนะครับก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้จะมีปุ่ม on off ตรงนี้นะครับเปิดไปที่คำว่า onระบบก็จะติดแล้วอ่ะเรามาเทสว่าระบบติดจริงหรือเปล่าไฟหน้าครับสังเกตนะครับได้ยินเสียงไหมถอยหลังเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอ่ะเรามาลองเทสกันนะครับดึงเสาวิทยุอ่ะผมจะกดไฟหน้านี่นะครับความเร็วถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมว่าคุณภาพน่าจะเกินราคานะก็ดูนะครับลักษณะนะครับตัวนี้อ่ะผมลืมปิดสวิตช์นะปิดสวิตช์ก่อนปุ๊บตัวเสาแล้วก็ถอดออกนะครับเวลาเราอยากตั้งโชว์เนี่ยก็อย่างที่ผมให้ดูตอนต้นคลิปนะก็สไลด์นะครับปุ๊บแค่นี้เองสีสันดีคอเขาติดมาก็ถือว่าสวยนะครับแต่มันมีบอดี้ที่แบบดูยังเป็นพลาสติกอยู่แต่ก็ตามราคานะครับ180 บาทเองเล่นสนุกเพลินๆหรือว่าเอามาตั้งโชว์ก็ถือว่าสวยนะครับเพราะมันมีหลากหลายสีหลากหลายแบบนะตอนนี้ก็ลองหาซื้อกันดูนะครับตามร้านขายของเล่นชั้นนำไม่ขึ้นห้างนะร้านขายส่งทั่วไปก็น่าจะมีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีขายอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าขายดีมากผมก็มาขายในร้านอยู่ประมาณ30 กว่าคันนะก็หมดเกลี้ยงเหลือคันนี้คันเดียวเคยเอาไปให้พี่ฟานลองไปติดตามในช่องพี่ฟานนะครับน่าจะประมาณเมื่อ2 เดือนที่แล้วอ่ะที่เขารีวิวไว้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรายการซีเก้งพอนะครับแกะของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้แกะของประเทศจีนยังไงก็ลาไปด้วยภาพที่สวยจากเจ้า RCB Racing Radio Control นะครับ Starlight, it's our light.